กมาให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งไมค์ OBS ให้คมชัดแล้วก็ลด noise นะแล้วก็ไม่ต้องเอาปากเนี่ยไปให้กับไมค์แบบนี้นะคะคืออยู่ในระดับเลเวลเท่านี้นะก็สามารถคุยงานได้แล้วก็สามารถอัดคลิปได้สบายสบายคนอื่นนะคะให้คุณดาวน์โหลด OBS มาให้มันเรียบร้อยนะคะสำหรับบุคคลที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะให้ทุกคนนะไปที่ตั้งค่าเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมาสนใจฝั่งทางนี้นะทุกคนนะให้ไปที่ตั้งค่าเลยพอมาที่ตั้งค่าให้คุณไปที่เสียงหรือออดิโอนะจุด simple rate เนี่ยให้คุณตั้งที่48นะทุกคนแล้วก็มาจุดที่ desktop audio เนี่ยเป็น disable นะคะ desktop audio 2ก็เป็น disable ก็คือปิดการใช้งานไปเลยนะส่วนไมค์แล้วก็ audio เนี่ยที่ออกเนี่ยก็เป็นไมค์ยี่ห้อของคุณนะคะถ้าคุณเสียบเว็บแคมคุณอยากใช้ไมค์เว็บแคมคุณก็ไปที่ไมโครโฟนเว็บแคมของคุณนะคะของพี่นกเนี่ยใช้ไมค์ตัวนี้นะเป็นไมค์ฟันเทคนะคะตัวนี้นะคะพี่นกก็เลือกไมค์ของพี่นกนะพอเลือกเสร็จแล้วนะคะคุณก็กดนำไปใช้แล้วก็กดตกลงแล้วทีนี้ระบบไมค์เนี่ยมันก็จะขึ้นนะคะก็คือตัวนี้นะที่แบบเอามือสกิดหรือทำแบบเนี้ยมันก็ขึ้นนะคะทุกคนพอมันขึ้นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้คุณไปที่ตั้งค่านะคุณก็กดไปที่ฟันเฟืองนี้เลยนะเสร็จแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์ที่ระบบให้มาเนี่ยถ้าเป็นของคุณมันจะแบล็งค์นะคะก็คือมันจะว่างหมดเลยนะเสร็จแล้วให้คุณไปกดที่บวกกดบวกแล้วก็ให้คุณไปเลือกที่คอมเพรสเซอร์แล้วก็Expander นะคะถ้าคุณกดเลือกเนี่ยคุณก็กดตกลงนะแต่พี่นกเลือกไว้แล้วนะพี่นกก็จะไม่กดนะคะทุกคนสิ่งที่คุณจะต้องนำมาใช้นะคะก็คือคอมเพรสเซอร์กดไปแล้วแล้วก็ Expander แล้วก็แกลนนะคะแล้วก็ลิมิเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยปลั๊กอินที่จะต้องใช้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ทำฮอสแคทให้เสียงมันเวอร์วังหรือเสียงหล่อนะคะคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ก็ได้เนาะแล้วก็ใช้ noise super นะสิ่งที่เห็นอยู่ในหน้าจอนี้ก็คือเป็น noise super เป็นอันดับแรกนะคะโดยการคุณกดเข้าไปนะแล้วก็ถ้าท่านใดที่มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ advanced นะก็จะมี higher quality นะคะกับ low CPU นะคะถ้าเกิดว่าคอมท่านใดสเปคต่ำก็จะมีว่า low CPU ก็คือตัวนี้นะคือตัวเนี้ยกดมาใช้เฉยๆไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วนะทุกคนส่วนท่านใดมี higher quality ก็คือระบบการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยดีนะคุณก็เลือกไปเลยนะต่อไปก็เป็น expander นะส่วนตัว expander เนี่ยทุกคนตั้งค่าตามพี่นกเลยนะคะ retro เนี่ยพี่นกเอาไว้ที่2นะส่วนถัดลงมาเนี่ยคุณก็ดูว่าจุดนี้เนี่ยจะตั้งค่าเสียงไม่ให้เสียงเป็นพิมพ์เข้าไปในระบบนะทุกคนเวลาทุกคนตั้งเนี่ยให้ลดลงมาก่อนนะคะของเทรชูลเนี่ยนะคะลดลงมาแล้วถ้าคุณก็เคาะหรือคุณพิมพ์เป็นพิมพ์นะคะถ้าเกิดว่าเสียงมันเข้าระบบนะคะคุณก็เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะคุณก็เคาะนะเคาะให้ดังๆเลยนะเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะคะของพี่นกก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ32 33นี้นะคะประมาณนี้นะคะก็คือให้มันเสียงระบบเข้าบ้างนะคะทุกคนถ้าไม่เข้าเลยเนี่ยมันก็จะยังไงอยู่นะคะมันรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติเนาะส่วน attack นี้นะคะก็คือคุณก็ตั้งไว้ที่1นะคะนะแล้วก็ตรงนี้50นะพี่นกจะไม่ยุ่งนะคะสำหรับoutput แกนเนี่ยพี่นกก็จะไม่ยุ่งนะคะเพราะว่าเราจะมีแกนอยู่แล้วของเรานะเสร็จแล้วคุณไปที่แกนนะคะตรงนี้พี่นกก็ระดับหนึ่งนะตรงนี้ก็คือเวลาเราพูดเนี่ยไมค์จะดูดเสียงเราไปได้ในระดับดีนะลองพี่นกจะลองเทสให้คุณดูนะถ้าพี่นกเลื่อนไมค์มาที่9นะเห็นไหมเสียงพี่นกก็จะดังแล้วก็ก้องขึ้นนะ
ราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้อยากจะพูดแบบเหมือนให้เสียงมันก้องนะคุณก็เอาอยู่ที่ประมาณให้มันพอดีนะคะเพราะว่าไมค์แต่ละคนเนี่ยมันมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะคะมันก็จะมีไมค์ราคาแพงกับไมค์ราคาถูกนะคะแต่ทุกคนก็ต้องมาตั้งตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าธรรมชาติของไมค์เนี่ยเวลาเราเสียบเข้าระบบเนี่ยมันจะมีเสียงซ่าเสียงรบกวนเยอะนะคะทุกคนต้องมาตั้งตรงนี้นะส่วนน้อยเกรดนะคะก็แล้วแต่นะคะอาจจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะตรงนี้มันจะเป็นดูดเสียงภายนอกเข้ามานะเสียงที่มันเกินเดซิเบลที่เราตั้งไว้เนี่ย63เนี่ยมันจะไม่เข้ามานะแต่เสียงต่ำกว่านั้นมันจะเข้าหมดนะทุกคนก็เป็นผลดีนะสำหรับภายนอกนะที่จะทำให้ระบบเสียงรบกวนต่างๆเนี่ยไม่เข้ามานะพี่นกตั้งไว้ที่บรรทัดแรกเนี่ยนะ63บรรทัด2นี่68นะคะประมาณนี้นะเยื้องๆกันนะคุณจะปิดไปก็ได้นะไม่เป็นไรนะคะแบบนี้นะส่วนคอมพิวเซอร์นะคะส่วนปลั๊กอินนี่นะคุณต้องดาวน์โหลดมานะพี่นกยังไม่ได้สอนดาวน์โหลดนะคะถ้าเกิดว่าคุณในฐานะเบื้องต้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้นะคะถ้าคุณไม่ได้อัดแบบซาวเสียงหรืออัดแทร็กร้องเพลงเอ่ยดีดกีตาร์เอ่ยอย่างนี้นะก็ยังไม่ได้จำเป็นสักเท่าไหร่นะทุกคนแต่พี่นกก็เปิดใช้ไม่ให้ระบบไมค์ช็อตเฉยๆนะคะทุกคนแล้วทีนี้ส่วนของคอมพิวเซอร์นะคะก็พี่นกตั้งแบบนี้นะคะเรโทรเนี่ยพี่นกไว้ที่10ที่ระบบให้มานะคะเทรสฮูนนี่พี่นกตั้งไว้ที่31นะคะก็คือคุณจะอยากรู้ว่าคุณจะตั้งที่เรทเท่าไหร่เนี่ยคุณก็คุยผ่านเสียงตรงนี้นะแล้วก็มีหูฟังไว้สำหรับฟังเราเองนะคะแอดแทร็กนี่พี่นกไปที่500เลยนะคะตรงนี้พี่นกมาที่1000นะคะเหมือนเดิมนะคะแกลนไม่ยุ่งนะส่วนลิมิเตอร์ต้องอยู่ที่ลำดับสุดท้ายนะคะพี่นกตั้งไว้ที่3นะฝาป้องกันเสียงแตกหรือป้องกันเสียงที่มันดังจนเกินไปแล้วก็ทำให้มันเสียงมันไม่ดังไปกว่านี้นะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ปิดออกมานะแล้วก็จะได้เสียงที่ประมาณนี้นะคะเสียงที่ไม่ดังเกินไปแล้วก็เสียงที่มีคุณภาพลดเสียงน้อยลงนะทุกคนประมาณนี้นะให้ทุกคนลองไปทำดูนะคะตั้งค่าเหมือนพี่เลยก็ได้แล้วก็อาจจะเพิ่มไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าไมค์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะสามารถตั้งได้ทุกไมค์เลยนะคะทุกคนโอเคนะคะจุดนี้ก็ลองไปใช้งานดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ทุกคนมีระบบไมค์ที่โอเคไมค์ไม่ช็อตไมค์ไม่มีเสียงนอยส์หรือเสียงซ่าเสียงรบกวนจนเกินไปโอเคค่ะทุกคนแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาคุณไปก่อนนะคะทุกคนนะ